ที่ชอบกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมวันนี้เรามีอีกหนึ่งชนิดที่จะมานำเสนอวัยรุ่นที่ชอบกีฬาทางน้ำนั่นก็คือเวคบอร์ดนั่นเองหลายคนคงเคยได้ยินชื่อแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ดีว่ากีฬาชนิดนี้มันเด็ดแค่ไหนหรือนีสบอร์ดให้คุ้นกับกีฬาประเภทนี้ก่อนเพื่อให้เรารับรู้ถึงแรงกระชากของสลิงและระดับกำลังแขนของตัวเองต่อมาถ้าเราเริ่มชินแล้วก็เริ่มมาเล่นแบบยืนกันได้เลยในการเล่นแบบยืนนั้นเราจะต้องฝึกการทรงตัวซะหน่อยเริ่มจากการยืนเอาเท้าข้างที่ถนัดนำไว้ข้างหน้าและรักษาสมดุลคราวนี้ก็ได้เท่กันแล้วการที่จะเล่นกีฬาทุกชนิดได้ดีต้องมีการฝึกปรือฝีมือเชื่อว่าเพื่อนๆคนหมั่นซ่าถ้าได้ลองสักครั้งรับรองว่าติดใจจนเล่นไม่เลิกและถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อีกหนึ่งทางนะคะนี่กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมย์ค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงสำหรับวัยรุ่นที่ไม่อยากเอาฟังทางนี้นะครับ 2B Number 1 มาพร้อมกับนิตยสารที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทีแฝงไปด้วยสาระความรู้และอัปเดตแฟชั่นทั้งไทยและเทศกันแบบไม่ตกเทรนด์เลยล่ะครับพิเศษสุดพูดคุยกับศิลปินไอดอลอีกมากมายจะมาเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับให้สำหรับชาว 2B Number 1 หาซื้อกันได้แล้วที่ศูนย์ Friend Corner และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอยากให้สมาชิก 2B Number 1 เข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา 2B Number 1 จากไอดอลที่คุณชื่นชอบการครั้งสำคัญคุณพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีที่กำลังจะมาเป็นไอดอลของเยาวชนทั้งประเทศ 2B Number 1 Idol บอกตัวเองว่าชอบเป็นอะไรหาตัวเองเจอแบบไหนนะที่เธอต้องสารละกันเพื่อความฝันอยากยืนจุดนั้นก็เพื่อไปวันวั
ผู้ชมครับนี่คือช่วงสุดท้ายของ To Be Number One Variety ครับกับช่วงนี้ค่ะ To Be Number One T-POP ครับในช่วงนี้เองครับวันนี้เราจะได้พบกับบุคคลที่เป็นที่น่านิยมเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับแล้ววันนี้เราก็มีเกิร์ลกรุ๊ปเป็นนักร้องหญิงนะครับเต้นเก่งด้วยเซ็กซี่ด้วยค่ะมาเป็นวงกันเลยนะคะตอนนี้ต้องขอบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมนะคะคเพลงก็สนุกสนานเพราะนะคะแล้วก็โหน้องๆหลายๆคนทั้งวงเนี่ยขอบอกว่าถูกใจพี่กรมแน่นอนเพราะว่าเซ็กซี่บาดใจพี่กรมมากเลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องขอคุยด้วยสักหน่อยนะครับค่ะเอาละครับถ้างั้นไปพบกับพวกเธอกันเลยดีกว่าครับขอต้อนรับวง G20 ครับฉันว่าเราคุยกันจบแล้ว It's getting fun to leave without you Love is so wrong ทำไมต้องแค่ you Boy มีตั้งมากมายที่ทำมา heart boom Oh my baby boy I gotta let you go Oh Bye bye boy ไปไกลไปไกลไกลจากฉัน Bye bye boy ไปไกลไปไกล Oh baby Bye bye boy goodbye my new tummy crimson Bye bye boy don't cry yeah yeah Oh baby 이런 여자 저런 여자 네가 만나봐도 많은 여자 등과 다르다는 것을 아니 네가 사랑이라는 걸 아니 난 너를 사랑해 정말로 사랑해 그동안 말했던 사랑한다는 말들 모두 너뿐이야 To the beat, to the beat Bye bye boy ไปไกลไปไกล Oh baby Bye bye boy Goodbye My knees tell me crazy Bye bye boy Don't cry yeah yeah Oh baby Bye bye boy หน้าเศร้าเดินคอตกรู้สึกสอกแสบมันชนะก็ Bye bye boy หน้าคนที่เคยบอกว่ารักกันจริงจริง Bye bye boy อย่าเชื่อThe more you slide, I'll help you Bye bye boy I just swear to the God that you might clap back Hey, I'm happy bye, with my girl Many boys come into my world bye, You can't keep crying Let's just stop trying bye, Now I'm feeling like a bird Mil that means for me hurt bye, It's time bye, to say goodbye, don't cry Yeah, goodbye, oh babyเอาละครับตอนนี้ทั้ง5สาวก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนุกสนานกับเพลงนะพร้อมเพรียงมากนะคะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรคะ Bye Bye Boy ค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ค่ะโอ้โหอันนี้นี่เป็นแนวต่างจากเพลงก่อนๆที่มาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังคงแดนซ์กันต่อไปนะคะเกิดมาเพื่อแดนซ์จริงก็คืออย่างเพลงแรกที่ปล่อยไปก็คือเพลง Don't Worry ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพลงเร็วแล้วก็จะมีเพลงช้าคนละมุมโลกแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่3แหละก็จะเป็นเพลงเร็วอีกครั้งนึงค่ะแล้วสำหรับฟีดแบคนะคะเป็นยังไงบ้างฟีดแบคค่อนข้างดีนะคะคือซิงเกิลแรกเนี่ย MV ของเราได้ไปถ่ายทำที่เกาหลีก็คือภาพสวยมากแบบเป็นที่พูดเนาะใช่แล้วก็มาซิงเกิลนี้ เราก็ค่อนอะไรเราค่อนข้างกดดันว่าแบบคนไทยทำทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะว่าจะออกมาดูดีไหมอะไรเงี้ยพอปล่อยมาแล้วคนก็ชื่นชอบบอกไม่แพ้เกาหลีเลยใช่นะคะเอาละแต่ก่อนอื่นขอแนะนำตัวกันก่อนมองแล้วมันละลานตาลายตามากเพราะแต่งตัวเหมือนกันมากเลยเอาทีละคนเลยค่ะสวัสดีค่ะแคทค่ะสวัสดีค่ะมิวกี้ค่ะสวัสดีค่ะทิชาค่ะสวัสดีค่ะม็อกค่ะสวัสดีค่ะนิวเคลียร์ค่ะนะครับแต่ละสาวก็ทำความรู้จักกันไปแล้วแต่ละคนเนี่ยดูเหมือนมีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะก็จะมีของแต่ละคนเลยค่ะอย่างแคทเป็นน่ารักสดใสค่ะน่ารักสดใสตัวจริงๆตัวน่ารักสดใสใช่ค่ะเหมือนจริงๆคือคาแรคเตอร์ของทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาแคสเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนเรานะคือเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็เลือกเข้ามาใครอย่างของมิวกี้ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวเก๋อะไรเงี้ยเป็นเฮ้ยทำตัวเอง
็นคาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์เหมือนมานั่งชมตัวเองเป็นห้าคนแรปเปอร์ของ G20 ด้วยของดิชาจะเป็นหัวหน้าวงนะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนนะก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะมีความเป็นผู้นำหน่อยค่ะอ๋อค่ะค่ะก็สำหรับมอเป็นสาวหวานเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะของนิวเคลียร์ก็จะเป็นออกเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยด้วยนะหน่อยผมสงสัยว่าทำไมเวลาสาวที่แบบต้องมาคอยแรปมาคอยพูดท่อนเนี้ยต้องลุกอย่างเงี้ยวงเกาหลีทุกคนจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยหมดเลยจริงเหรอคะมิวกี้ผมสั้นตั้งนานไม่มีผมยาวมาไม่มีแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนผมสั้นมาอยู่แล้วแล้วก็พอเขาแคสแต่ว่าเขาคงอยากได้ความแตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดผมยาว5คนมันก็แบบใช่ไหมใช่เขาก็แคสเราเข้ามาแล้วก็ให้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรปเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นฮิปฮอปชอบฮิปฮอปฟังแต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบฟังฮิปฮอปอยู่แล้วแล้วก็จะชอบเอมิเนมแต่จริงๆถามว่าเริ่มจากความที่เราอยากจะแรปอยากจะเป็นแรปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคือหนูแค่แบบชอบเอมิเนมเขาหล่อแล้วจากนั้นก็อยากรู้ว่าเขาพูดอะไรหลังจากนั้นก็อยากรู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วก็เลยไปแกะพอไปแกะก็ร้องพอร้องเอมิเนมได้ก็ไปเลยเจซีไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่คล่องปากใช่คราวนี้มันก็เลยโอเคมีโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะแบบขอหน่อยอยากฟังอย่างอื่นบ้างอยากฟังของนี้ละกันเอาโดนวอลลี่ละกันเนาะได้โอเค let's go down to the floor เอามาเลยไม่ต้อง wait ไม่ต้องรอปล่อยตัวปล่อยใจให้ดนตรีพาไปไม่ต้องสนใครทำอะไรก็ทำไปใส่ไลน์ฉันมันก็ร้อนนะจะมีไงได้ take it off ซะมีคนเข้ามาคุยก็ต้อง make friends ตีคิดมากไปก็ just friends ค่ะแล้วเขาแต่งเองทั้งหมดด้วยแต่งเองทุกซิงเกิลทุกเพลงที่เราร้องเราอยากให้แบบมีความเป็นผู้หญิงมากที่สุดเราก็แต่งเองโอ้ยากไหมคะทุกคนที่สามารถแต่งเองได้ไหมหรือว่ายังไงคนที่จะแต่งมิวกี้มีพรสวรรค์คนเดียวแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันใครมีผลงานเคยมีผลงานอะไรในวงการมาบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยมีพรีเซนเตอร์ศิลปินค่ะก็มีพรีเซนเตอร์ค่ะซีเมค่าเมคก็เห็นอยู่ทั่วประเทศเลยใช่ป้ายรถเมย์มีหมดแล้วคนอื่นๆล่ะคะเป็นผู้หญิงอยู่ตามป้ายรถเมย์ยังไงพรีเซนเตอร์ก็มอเคยประกวดก็10สตาร์ปี2004ค่ะแล้วก็เคยเล่นละครเล่นภาพยนตร์มาก่อนค่ะของแคทประกวดก็10เหมือนกันค่ะปี2005แล้วก็ผ่านภาพยนตร์มาบ้างค่ะคอมมิวกี้ก็จะถ่าย MV แล้วก็ถ่ายโฆษณาค่ะของดิชาจะเป็นสายพิธีกรซะส่วนใหญ่ค่ะก็เป็น VJ แต่พอมารวมตัวกันเป็นนักร้องมาเต้นร่วมกันเนี้ยมันมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเราเหมือนอยู่ด้วยกันมานานนะคะกว่าที่จะได้ออกซิงเกิลแรกอะค่ะเนาะคือรวมตัวกันมาก่อนนานเท่าไหร่2 ปีค่ะต้องอยู่ฝึกซ้อมต้องเก็บตัวเทรนจนกว่าจะได้ออกซิงเกิล2ปีนานนะคือเราเป็นเหมือนเบอร์ต้นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีเหมือนมินิคอนเสิร์ตทุกๆครั้งที่เราเทรนเขาจะแบบ3เดือน6เดือนจะต้องขึ้นแล้วแล้วก็เอาพนักงานในบริษัทมานั่งดูอะไรเงี้ยมาเชียร์ใช่พัฒนาการจนแบบ2ปีคือครั้งสุดท้ายจำได้ว่าเราโชว์เสร็จแล้วเราแบบขอออกนะคะว่าอยากออกเลยว่าเขาจะไม่ให้เราออกจนกว่าเขาจะเห็นพ้องต้องกันทุกคนว่าให้ออกพร้อมแล้วใช่ว่าเรามีประสิทธิภาพพอที่จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะค่ะใช่ค่ะเอาแต่จริงๆเวลาสมมติว่าอาจารย์ที่เขาสอนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีรีไซทอลอย่างนี้เขาเรียกกันรีไซทอลแล้วก็เยอะๆเยอะๆหลายครั้งจนอาจารย์บอกโอเคผ่านเขาถึงจะให้เกรดเราเขาเหมือนจะไม่อยู่ในสายเลือดไปเลยอะไรเงี้ยพอคิดแล้วต่อไปเป็นอะไรใช่ไหมเห็นบอกว่าถึงขั้นว่ามีไปโชว์ที่ต่างประเทศด้วยมีไปออกรายการที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะอันนี้มีใครไปออกบ้างหรือออกทั้งวงเลยทั้งวงเป็นยังไงบ้างเวลาเราไปโชว์ให้คนต่างชาติเขาดูเราอะเราไปเดบิวต์ไปเปิดตัวครั้งแรกซิงเกิลแรกที่นู่นด้วยก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นโชว์แรกของพวกเราแล้วก็คือไปโชว์ที่เกาหลีเลยแล้วเป็นรายการที่ดังมากๆด้วยที่นู่นแล้วคนที่นั่งดูก็คือแบบซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเจเนเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของชาวเกาหลีที่เคยไปสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างพอเราทำงานกับคนไทยกับคนเกาหลีแตกต่างกันยังไงบ้างเป๊ะมากเนาะเป๊ะมากละเอียดมากทุกขั้นตอนสคริปต์ต่างๆแบบต้องเป๊ะๆแล้วก็ต้องทำให้เขาดูเหมือนบนสเตจกับหลังสเตจต้องทำให้เขาดูว่าเป๊ะเขาจะซ้อมก่อนเหรอใช่ซ้อมก่อนแล้วซ้อมหนักมากด้วย